นี่เงินเอาไว้เป็นทุนตั้งตัวฉันกำลังจะแต่งงานเรื่องของเราสองคนอะต้องจบลงเท่านี้นี่มันอะไรกันนะครับคุณพลอยนี่ผมงงไปหมดแล้วนะครับเนี่ยไหนคุณพลอยบอกว่าเราจะแอบคบกันไปเรื่อยๆไงครับนี่แกหลงเชื่อทุกคำที่ฉันพูดเลยหรือไงฉันจะบอกแกให้นะที่ผ่านมาแกมันก็เป็นได้แค่ความสุขชั่วครั้งชั่วคราวมันไม่มีค่ายฉันจดจำเลยสักนิดแกต้องรู้จักเจียมกะลาหัวไว้ด้วยฉันเป็นถึงลูกเจ้าของบริษัทส่วนแกมันก็แค่คนขับรถกระจอกกระจอกอะหวังจะตกหลังข้อสารมาเป็นผัวฉันนั่นเหรอสั่นไปเถอะอ่ะนี่เงินคุณพลอยครับนี่ทำไมคุณพลอยทำกับผมแบบนี้ครับนี่ผมทำอะไรผิดหรอครับที่ผ่านมาคุณพลอยไม่เคยรักผมเลยหรอครับหยุดพูดได้แล้วแล้วจะไปไหนก็ไปเอากุญแจรถมาให้ฉันได้แล้วไม่ยืนมองหน้าฉันอยู่ได้น่ารำคาญเสลอจริงจริงเงินของคุณเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเอากลับไปเลยไปสิผมไม่เคยคิดเลยนะครับว่าคุณพลอยจะทำกับผมแบบนี้ผมจะจำเอาไว้ขึ้นใจเลยว่าคุณมันเป็นยังไงไปไหนก็ไปเลยไปแกมก็เป็นได้คนขับรถนั่นแหละเฉลยจริงๆสวัสดีครับผมชื่อต้นนะครับอายุ30ปีเรื่องราวของผมเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ4ปีก่อนครับตอนนั้นผมมีอาชีพขับแกร็บคาร์รับส่งผู้โดยสารทั่วไปนะครับผมมองว่ามันเป็นงานอิสระแล้วก็เราก็ได้เป็นเจ้านายตัวเองด้วยครับจนต่อมาเนี่ยผมก็ได้เห็นประกาศรับสมัครพนักงานขับรถผู้บริหารจากใน Facebook เห็นเขาว่าเขาให้เงินเดือนตั้ง 20,000 กว่าผมก็เลยลองไปสมัครดูฮะหลังจากที่ผ่านการสัมภาษณ์แล้วเนี่ยแล้วก็ตรวจสอบประวัติผ่านแล้วเจ้านายก็เลยตัดสินใจรับผมเข้าทำงานครับในช่วงแรกเนี่ยผมก็มีหน้าที่ขับรถให้เจ้านายเป็นหลักครับจนต่อมาเนี่ยหลังจากนั้นหลังจากที่ขับรถมาให้เจ้านายเกือบ6เดือนครับต่อมาเจ้านายก็มาบอกกับผมว่าเดี๋ยวต่อไปอ่ะจะให้ผมไปขับรถให้ลูกสาวท่านแทนครับเพราะว่าลูกสาวของเจ้านายเนี่ยกำลังจะกลับมาจากต่างประเทศตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็ยินดีทำตามที่เจ้านายสั่งนะฮะเจ้านายบอกว่าลูกสาวของเจ้านายเนี่ยชื่อคุณพลอยอายุ25ปีจะมาช่วยงานเจ้านายในเรื่องของการติดต่อประสานงานกับลูกค้าผมก็เลยต้องมีหน้าที่ขับรถพาคุณพลอยเนี่ยไปติดต่องานกับลูกค้าในทุกๆที่ที่มีการติดต่อทางธุรกิจอะไรเงี้ยครับจนมาถึงวันที่ผมเนี่ยต้องไปรับคุณพลอยที่สนามบินครั้งแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมอึ้งเลยครับเพราะว่าคุณพลอยเนี่ยดูสวยมากเป็นนางในฝันของผมเลยแต่ว่าตอนนั้นผมก็รู้นะครับว่าอะไรควรไม่ควรผมรู้ว่าผมกับคุณพลอยเนี่ยมันคนละชั้นกันไม่มีทางที่ผมจะคิดเกินเลยไปได้เลยเลขอย่างนึงเนี่ยคุณพลอยเขาก็มีแฟนอยู่แล้วครับแต่ว่าเขายังเรียนอยู่ที่ต่างประเทศนานๆทีก็จะได้เจอกันนะครับผมก็เลยทำได้แค่แอบปลื้มคุณพลอยอยู่อย่างนั้นนะครับตลอดระยะเวลาที่ผมทำหน้าที่ขับรถให้คุณพลอยเนี่ยเดินทางไปติดต่องานในที่ต่างๆนะครับคุณพลอยเธอดูเป็นกันเองมากเลยครับแล้วก็เธอเรียกผมว่าพี่ทุกคำไม่เคยหยิ่งหรือว่าถือตัวเลยตลอดเวลาที่เราอยู่ในรถด้วยกันเนี่ยคุณพลอยมักจะชวนผมคุยในเรื่องที่แบบสนุกสนานมากครับเธอเป็นกันเองมากจนแบบยิ่งนานไปมันเหมือนทำให้ผมกับคุณพลอยเนี่ยจะเริ่มสนิทกันโดยไม่รู้ตัวครับคุณพลอยก็จะมาปรับทุกเรื่องแฟนของเธอที่มีปัญหากันเนี่ยให้ผมฟังผมก็จะคอยปลอบใจเธอตลอดนะครับแล้วก็คอยให้กำลังใจเธอตลอดด้วยตลอดระยะเวลาที่ผมทำหน้าที่ขับรถให้คุณพลอยมาเกือบ3เดือนนะครับมันมีอยู่วันนึงที่วันนั้นเนี่ยคุณพลอยมีติดต่อคุยงานกับลูกค้าที่ภูเก็ตผมก็เลยต้องขับรถไปรอรับคุณพลอยที่สนามบินแล้วก็เพื่อจะพาคุณพลอยเนี่ยไปส่งเพื่อคุยงานต่อหลังจากที่คุยงานเสร็จครบตามกำหนดแล้วเนี่ยวันนั้นคุณพลอยมีไฟบินรอบ 4:00 น.แต่ว่าทางสายการบินเนี่ยมาแจ้งยกเลิกไฟเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเครื่องมีปัญหาคุณพลอยเธอก็เลยตัดสินใจกลับมากับรถพร้อมผมในวันนั้นเลยหลังจากที่ผมขับรถมาได้เกือบ2ชั่วโมงแล้วเนี่ยตอนนั้นฝนตกหนักมากมองแทบจะไม่เห็นทางเลยครับประกอบกับตอนนั้นมันก็ค่ำแล้วด้วยผมก็เลยเสนอให้คุณพลอยเนี่ยหาที่พักจนถึงเช้าเพื่อที่จะค่อยขับรถกลับกันพรุ่งนี้นะครับผม
หลังจากที่มาถึงที่โรงแรมพอติดต่อที่โรงแรมแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันก็เหลือห้องว่างแค่ห้องเดียวครับผมก็เลยบอกคุณพลอยว่าเดี๋ยวผมจะอาสาไปนอนที่รถให้นะหลังจากที่เราเช็คอินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรเนี่ยคุณพลอยก็ชวนผมมาทานข้าวเป็นเพื่อนครับผมวันนี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมได้มีโอกาสนั่งร่วมโต๊ะกับคุณพลอยตอนนั้นนะครับคุณพลอยเธอสั่งเบียร์มาดื่มแล้วก็ชวนให้ผมดื่มเป็นเพื่อนด้วยแต่ว่าก็เผลอแป๊บเดียวนะครับคุณพลอยเธอก็เริ่มเมาแล้วผมก็เลยอาสาจะไปส่งเธอที่ห้องแต่พอมาถึงหน้าห้องเนี่ยคุณพลอยก็ขอให้ผมเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนเธอก่อนหลังจากที่ผมได้ยินคำนั้นนะฮะผมก็รู้เลยครับว่าที่ผ่านมาผมไม่ได้แค่แอบชอบคุณพลอยอยู่ฝ่ายเดียวคุณพลอยเธอก็คงจะมีใจให้ผมอยู่เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นมาจนถึงตอนเช้าฮะผมรู้สึกตัวอีกทีคุณพลอยก็นอนอยู่ในอ้อมกอดของผมแล้วครับแล้วพอคุณพลอยรู้สึกตัวครับเธอก็ขอตัวลุกขึ้นไปอาบน้ำหลังจากที่คุณพลอยเขาอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเธอก็มาบอกกับผมว่าเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างเราเมื่อคืนน่ะขอให้เก็บเป็นความลับระหว่างเราสองคนผมก็รับปากนะครับแล้วก็เราก็ขับรถออกเดินทางกันต่อหลังจากวันนั้นเราก็หาโอกาสมาเจอกันอยู่บ่อยๆครั้งครับเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบนี้มาเกือบ1ปีเลยยังนัดกันไปดูหนังยังพาไปเดินห้างซื้อของด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับทำเหมือนกับว่าเราทั้งคู่เนี่ยเป็นแฟนกันจริงๆเลยครับเพียงแค่ไม่ได้บอกให้ใครรู้จนมาถึงวันนึงตอนนั้นผมก็ทำหน้าที่ขับรถให้คุณพลอยไปติดต่องานปกตินะครับก่อนที่จะขับไปส่งถึงบ้านครับคุณพลอยก็บอกกับผมว่าเรื่องระหว่างเราเนี่ยขอให้มันจบลงเท่านี้เพราะว่าแฟนของคุณพลอยเนี่ยกำลังจะกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็คุณพลอยเธอก็กำลังจะเข้าพิธีแต่งงานในอีก2เดือนข้างหน้าครับตอนนั้นคุณพลอยบอกให้ผมไปหางานใหม่ทำแต่ว่าเพราะว่าเธอก็คงรู้แหละครับว่าผมคงจะทำใจไม่ได้ที่เห็นเธอต้องไปแต่งงานกับคนที่พ่อแม่เลือกให้ครับตอนนั้นผมก็พยายามขอร้องขอโอกาสนะฮะขอที่จะทำงานต่อขอที่จะยังอยู่ในชีวิตของคุณพลอยแต่คุณพลอยพูดกับผมมาทำให้ผมคิดได้เลยครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่เราเหมือนเป็นแฟนกันจริงๆผมก็เป็นแค่คนแก้เหงาคนนึงครับเธอไม่เคยคิดอะไรกับผมเลยแล้วก็ไม่มีทางที่เธอจะเอาคนขับรถมาทำเป็นสามีได้เธอบอกให้ผมเตรียมตัวไว้บ้างอย่าคิดไปเองตอนนั้นผมช็อกมากเลยครับทำอะไรไม่ถูกเลยผมไม่คิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะมันจะไม่มีความหมายอะไรกับเธอเลยครับเธอมองว่าความรักที่ผมให้อ่ะมันไม่มีค่าเลยและผมก็ไม่เคยคิดเลยครับว่าเรื่องราวมันจะต้องมาจบลงโดยที่แบบไม่ทันตั้งตัวแบบนี้ครับตอนนี้นานหรือยังคะที่ออกจากงานออกมาได้นานสักพักหนึ่งแล้วครับผมทำใจได้ยังคะตอนนี้ผมก็ยังทำใจไม่ได้ครับยังคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาครับถ้าบอกอะไรฝากบอกอะไรเขาได้จะบอกอะไรเขาก็ยังรักยังคิดถึงอยู่ครับผมยังไม่เคยจะลืมคุณพลอยเลยแม้แต่วินาทีเดียวยังไม่สามารถไปเริ่มต้นใหม่กับใครได้เลยแค่นั้นเองครับ